ประตูถัดไปที่สำคัญต้นไม้จะงดงามถึงยังไงก็ไม่มีความหมายถ้าเราไม่รวมใจช่วยกันปลูกคนละเม็ดคนละไม้ที่อุ่นใจได้ทุกวันเพราะมาจากที่พวกเราได้ปลูกพันดูแลและแบ่งปันในที่แห่งนี้ฉันนอนหลับฝันดีในทุกคืนและฉันก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสสดใสที่อุ่นใจ